ซนทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวสุดว้าวกันที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกรับรองว่าสวยงามแน่นอนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วซัดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดนะฮะสายแอดเวนเจอร์ครับดูบรรยากาศก่อนฮะขุนเขาเต็มไปหมดเลยนี่คืออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราจะพาคุณผู้ชมครับท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์สุดๆครับปีนต่ายภูเขาขึ้นหน้าผานะครับไปชมวิวที่ภูผาแดงกันครับบรรยากาศด้านบนภูผานั้นจะเป็นยังไงตามมาเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับที่เราจะไปพิชิตคือยอดภูผาแดงนู่นที่ปักธงอยู่บนนู้นเลยนะครับเราจะนั่งรถอีแต๊กคันนี้เนี่ยไปตรงตีนเขาแล้วก็ปีนเขาขึ้นไปครับถึงแล้วฮะคุณผู้ชมครับนี่เขาลูกนี้ที่เราจะขึ้นนะครับเขาชื่อว่าภูผาแดงฮะเพราะว่าเนินผาตรงนี้จะเป็นสีแดงชัดเจนเลยนะฮะสวยมากครับบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นแบบสุดๆครับมาเที่ยวไม่ต้องห่วงครับพี่ๆที่บ้านมุงหรือว่าอำเภอเนินมะปางเนี่ยนะครับที่เป็นชาวบ้านนะครับเป็นทีมงานคอยดูแลเราตลอดทั้งทริปเลยนำทางเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้รวมถึงอาหารที่ไปทานด้านบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่นี่ปลอดภัยแน่ได้เวลาผจญภัยกันแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่ๆทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมไปเราต้องเดินทางเท้าไปสักระยะนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเขาละเช้าๆอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศดีมากฮะนี่คือตีนเขากำลังจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาในการเดินแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงฮะเดินมานิดเดียวนี่ขึ้นเขาแล้วนะฮะถุงมือนี่ต้องใส่ฮะเพราะว่าต้องจับเชือกแบบนี้ไปแทบจะตลอดทางเลยแล้วก็เป็นโขดหินด้วยรองเท้าก็สำคัญนะครับเอารองเท้าที่ถนัดแล้วก็เป็นรองเท้าดีๆหน่อยที่ลุยป่าได้นะไประหว่างทางเจอต้นตะพงยักษ์ครับต้นใหญ่มากฮะเดินขึ้นมาสักแป๊บนึงนะก็จะมาเจอชื่อว่าเนินหนามเพิ่มครับตรงนี้เขาบอกว่ามีหนามเยอะเลยแล้วก็เป็นจุดพักเล็กๆใครเหนื่อยก็มาพักตรงนี้ได้เราเดินมาได้ครึ่งทางแล้วฮะคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าเพียงแค่ครึ่งทางแค่นี้วิวที่ผมเห็นนี่ก็ประทับใจสุดๆแล้วนะฮะแต่ว่าอีกนิดเดียวอีกครึ่งนึงเราต้องลุยไปให้ได้นะครับเย้ถึงแล้วฮะโอ้โหคุ้มค่ามากๆกับการขึ้นมาตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ต้องร้องว้าวเลยนี่แหละฮะผาแดงครับที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกครับโอ้โหสวยมากถ้าเราขึ้นตอนเช้านะครับทีมงานเนี่ยเขาก็จัดเตรียมเอาไว้ให้ฮะเป็นอาหารมื้อเช้ามาทานบนผาแดงตรงนี้เลยนะครับกับจุดชมวิวนี่หลักล้านนะครับมื้อนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูแล้วก็เป็นน้ำพริกตาแดงนะครับทานไปดูวิวไปด้วยครับโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าอันซีนไทยแลนด์มากๆครับผู้ชมฮะด้านบนเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆคุ้มค่ากับการที่เดินขึ้นมาจริงๆนะครับสามารถที่จะขับรถเข้ามาท่องเที่ยวที่เนินมะปางด้านล่างได้และถ้าหากว่าอยากแอดเวนเจอร์ก็ต้องขึ้นมาด้านบนแบบผมนี่แหละครับขึ้นมาเที่ยวครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่พิพักด้วยนะครับขอบคุณมากครับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวตอนนี้เป็นไงฮะทางทีมงานพร้อมแค่ไหนครับทีมงานชุมชนป่าธนาการภูเขาหินบ้านมุงก็พร้อมเซฟตี้ต่างๆเส้นทางหรือว่าแม้กระทั่งที่พักแรมก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศของโง่นผาแดงภูผาหินบ้านมุงนะครับ
และนี่ก็ถือว่าเป็นรายการแรกๆเลยนะครับที่มาถ่ายที่นี่เพราะว่ายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างคุณผู้ชมอยู่ครับมีเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะครับและก็ต้องขอบคุณนะฮะที่พักฮักเขาคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์เนินมะปรางครับที่ดูแลที่พักให้ผมแล้วก็ทีมงานฮะวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย